วันนี้นะครับผมก็จะตัดต้นไม้ได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับด้วยเลื่อยชักไฟฟ้าไร้สายจาก IMAX Power 2ครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวเครื่องมือช่างอีกแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้เลื่อยนะครับแล้วก็เป็นเลื่อยไฟฟ้าด้วยนะแต่ว่าไม่ต้องลากสายครับวันนี้ผมมีแกดเจ็ตตัวใหม่ครับเลื่อยชักไฟฟ้าจาก IMAX Power 2มาแกะกล่องกันเลยเราก็เคยรีวิวกันมาหลายชิ้นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเลื่อยของ IMAX นะครับที่ผมใช้ประจำนะเพื่อนๆก็น่าจะเห็นในรีวิวอยู่นะแล้วก็มีโต๊ะเลื่อยวงเดือนนะครับที่ใช้ดีมากๆนะครับราคาประหยัดมากๆเลยนะใครที่ติดตามผมอยู่นะครับตอนที่ผมทํา DIY บ้านนะครับหรือว่ารีโนเวทบ้านโดยการใช้ไม้พาเลทเนี่ยได้โต๊ะเลื่อยวงเดือนตัวนี้ช่วยทำให้งานเสร็จเร็วมากครับตอนนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องเลื่อยชักไร้สายจาก IMAX Power 2นะครับและแน่นอนนะครับรับประกันศูนย์1ปีเต็มครับแล้วก็ให้แบตมาถึง2ก้อนกันเลยทีเดียวเขาโฆษณาว่าเป็นแบบ 3-in-1 นะครับสามารถตัดเหล็กได้ตัดทองแดงได้แล้วก็ตัดกิ่งไม้ได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมสั่งมานะครับเพื่อตัดกิ่งไม้รอบบ้านครับเราก็จะแกะกล่องออกมากันเลยในกล่องนะครับจะมีใบรับประกันแล้วก็คู่มือมาให้แบตเตอรี่2ก้อนตามที่โฆษณาไว้ครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบต20โวลต์ 2,000 มิลลิแอมป์อาวเวอร์นะครับที่ตัวแบตนะครับมีปุ่มเช็คพลังงานนะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยเต็มหรือยังและแน่นอนนะครับเป็นแบบชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็ต้องมีแท่นชาร์จมาให้ครับนี่นะครับมีใบเลื่อยมาให้นะครับทั้งหมดเนี่ย3ใบนะครับจะเป็นตัดไม้มาให้นะครับ2ใบนะครับแล้วก็มีตัดเหล็กมาให้1ใบแบบนี้นะครับซึ่งใบตัดเหล็กเนี่ยจะสังเกตว่าใบเขาจะถี่กว่านะครับจริงๆเนี่ยเราสามารถเอาไปตัดท่อ PVC แล้วก็อื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับรวมถึงพลาสติกด้วยนะและสุดท้ายครับก็คือตัวเลื่อยชักไฟฟ้าครับซึ่งจะบอกว่าน้ำหนักมันเบาครับเบามากนะคือปกติเคยจับเลื่อยชักไฟฟ้าแต่รู้สึกว่ามันหนักกว่านี้ครับตัวนี้ถือว่าน้ำหนักเบานะครับก็ถือว่าถือมือเดียวก็พอได้นะครับแล้วก็ประคองสองมือเนี่ยน้ำหนักพอดีเลยอ่ะอย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมขอลองใส่แบตเตอรี่ลงไปก่อนนะนี่ครับก็เสียบลงไปแบบนี้โชว์สำหรับเลื่อยชักไฟฟ้าไร้สายของ IMAX Power 2นะครับจะบอกว่าสามารถหมุนตัวบอดี้ได้นะครับซึ่งทำให้เราถนัดมากๆนะครับเวลาที่เราตัดกิ่งไม้ครับโดยการกดตรงนี้นะแล้วเราสามารถบิดครับนี่เห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนเป็นการตัดด้านข้างเห็นไหมอย่างนี้นะก็จะสะดวกนะครับแล้วก็กลับได้ทั้งสองด้านเลยนะนี่สะดวกมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวลั่นนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขามีปุ่มเซฟตี้นะครับถ้าเราต้องกดปุ่มตัวนี้ก่อนนะครับปุ๊บเพื่อกดสวิตช์การทำงานครับแต่ถ้าเราไม่กดนะไม่กดปุ่มเซฟตี้นะครับนี่จะกดไม่ลงนะครับซึ่งปลอดภัยมากๆส่วนด้านหน้านะครับก็จะมีตัวไกด์ตัดนะครับซึ่งตัวไกด์ตัดเนี่ยก็เขาจะติดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราอยากขยับไกด์นะครับให้เราหักตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเลื่อนไกด์ได้นะครับนี่เห็นไหมช่วงชักสั้นช่วงชักยาวนะครับเลื่อนไกด์ได้นะครับหรือเราจะถอดไกด์ออกไปเลยนะครับแบบนี้นะครับก็สามารถทำได้นะครับซึ่งเวลาตัดจริงนะครับเราสามารถวางนะครับปรับระนาบพื้นผิวนะเราไม่ต้องตั้งฉากขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมเราสามารถเอียงองศาได้เล็กน้อยครับทำให้การตัดเนี่ยไปได้ง่ายกว่าครับตัวใบเลื่อยนะครับก็ถือว่าใส่ง่ายมากๆนะครับแค่บิดพลาสติกวงแหวนนะครับแล้วก็เสียบลงไปครับแล้วก็ปล่อยอย่างนี้นะครับแค่นี้ก็ล็อกใบเลื่อยเรียบร้อยนะลองเทสดูนะครับซึ่งความเร็วในการเลื่อยนะครับเราสามารถควบคุมได้นะครับจากการกดปุ่มนะครับถ้าเรากดเบาเนี่ยเลื่อยมันก็จะทำงานช้านะครับถ้าเรากดหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ทำงานเร็วขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งเวลาเราแกะใบเลื่อยเก็บนะครับก็จะง่ายมากๆนะครับเหมือนกันนะก็แค่บิดตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงใบเลื่อยออกมาครับทุกคนครับหลังจากผมใช้ไปแป๊บนึงครับผมสังเกตเห็นสิ่งนี้ครับนั่นก็คือไฟ LED ครับเวลาที่เราไปใช้งานในที่มืดนะแล้วเราเปิดใช่ไหมมันจะมีไฟ LED ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอยู่ที่มืดนะครับก็ไม่ต้องกลัวครับนี่ไม่ต้องพกไฟฉายไปนะใช้แบบนี้ก็ช่วยงานเราได้ครับซึ่งตัวระยะชักนะครับก็อยู่ที่20มิลลิเมตรครับแล้วก็ความเร็วรอบเครื่องนะครับก็คือ 2,800 รอบต่อนาทีนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเราปรับแต่งนะครับว่าเราจะกดเบาหรือว่าเรากดเร็วสุดนะครับเนี่ยแบบนี้สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามผมอยู่ตลอดเวลานะครับจะทราบดีนะครับว่าบ้านผมเนี่ยล้อมรอบท่ามกลางธรรมชาติด้วยต้นไม้นะครับแล้วก็ต้นไม้เยอะมากๆครับซึ่งพอต้นไม้มันเริ่มโดนฝนนะครับหรือมันเริ่มโตนะครับมันก็จะลุกลามเข้ามาในบ้านครับต้นไม้บางอย่างเนี่ยมันก็เราก็อยากจะเก็บไว้นะแต่บางอย่างเนี่ยมันก็รกเหลือเกินนะครับอย่างเนี่ยครับต้นกระถินเนี่ยนะ
ให้ดูนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยมันเป็นต้นแก้วที่ปลูกไว้ครับแต่ว่าต้นกระถินมันแอบงอกแซมขึ้นมาเห็นไหมคือเวลาจะใช้เลื่อยตัดนะครับมันหลายๆต้นนะครับมันก็เมื่อยฮะซึ่งก่อนหน้านี้ถามว่าผมใช้อะไรตัดนะครับผมก็ใช้เครื่องจิ๊กซอนะครับหรือไม่ก็กรรไกรตัดกิ่งนะครับแต่ถ้ากิ่งใหญ่มากๆเนี่ยนี่ครับผมก็เอาขวานเนี่ยไล่ตัดครับซึ่งปัจจุบันนะครับทำให้ผมปวดแขนไปเรียบร้อยแล้วครับวันนี้นะครับผมก็จะตัดต้นไม้ได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับด้วยเลื่อยชักไฟฟ้าไร้สายจาก IMAX Power 2มาเริ่มกันที่ตอกระถินก่อนเลยนะครับซึ่งจริงๆอันนี้กระถินเนี่ยมันเป็นตอใหญ่มากครับผมไม่สามารถตัดออกไปได้หมดนะก็สับไปเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยตรงนี้นะทีเนี้ยมันก็ขึ้นตอเล็กๆมาเรื่อยๆครับผมก็ทำการตัดเลยละกันนะวันนี้นี่ครับขาดเรียบร้อยแต่เรื่องเอาออกมาเนี่ยยากกันนะเนี่ยนี่เรียบร้อยครับกำจัดได้อีกหนึ่งโอเคตอนนี้เราก็จะขี้เกียจมากๆครับเวลาเราตัดต้นไม้มานะเป็นท่อนยาวๆนะครับแต่ตอนนี้เราก็สามารถตัดได้เร็วมากขึ้นนะครับเพราะเราสามารถตัดไม้เป็นท่อนสั้นๆไปทิ้งได้ครับครับซึ่งการตัดนะก็ทำงานได้เร็วมากๆนะครับตัดไปเรื่อยๆปกติถ้าเป็นแผ่นไม้พาเลทแบบนี้นะครับผมก็จะใช้โต๊ะเลื่อยวงเดือนของ IMAX นะครับก็จะรวดเร็วกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากซื้อสักอันนึงเนี่ยแล้วเราไปซื้อเลื่อยชักไฟฟ้าแบบนี้มาแล้วนะครับเราก็สามารถตัดได้เหมือนกันครับมาดูนะเมื่อกี้ที่บอกว่าเวลาวางเนี่ยเราก็วางเนี่ยครับมันมีตัวไกด์นะวางหน้าแบบนี้ได้เลยนะเราก็ตัดทีนี้ลองทดสอบนะครับกับการตัดเหล็กดูบ้างนะครับก็ผมเปลี่ยนใบเลื่อยมาเรียบร้อยแล้วนะครับลองตัดเหล็กดูซะหน่อยนะโอ้ตอนแรกอะผมคิดว่าเลื่อยชักแบบนี้จะตัดเหล็กได้ช้านะครับแต่ปรากฏว่าตัดได้เร็วมากจริงๆนะครับแล้วก็ตัดแบบนี้นะครับปลอดภัยกว่าการใช้ลูกหมูอีกนะครับผมจะผ่าท่อนี้นะผ่ากลางนะนี่ครับนี่ครับเราเดินไปช้าๆก็ได้นะเนี่ยเราก็ผ่ากลางท่อง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะครับก็เอาจริงๆนะผมว่ามันใช้ง่ายกว่าลูกหมูครับแล้วก็ปัญหาหลายๆคนนะครับก็คือตัวซีเมนต์บอร์ดครับเวลาที่เราเอามาทำงานตัดแต่งในบ้านนะปกติเนี่ยผมใช้ลูกหมูตัดนะครับแล้วก็ใส่ใบเพชรครับซึ่งบอกจริงว่าหลังๆใช้ลูกหมูเนี่ยผมก็รู้สึกเสียวมากๆเลยนะเพราะว่ามีคนได้รับอุบัติเหตุจากการใช้ลูกหมูเยอะมากๆนะครับผมก็พยายามหลีกเลี่ยงนะแต่ว่าเวลาตัดตัวพวกซีเมนต์บอร์ดเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงครับแต่วันนี้ครับเราจะสามารถใช้เลื่อยนะครับในการตัดซีเมนต์บอร์ดนะครับข้อดีคือ1เลยแน่ๆนะก็คือมันจะฝุ่นน้อยมากๆครับก็มีฝุ่นเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามครับฝุ่นน้อยกว่าใช้ลูกหมูแน่ๆครับหลายคนนะครับบอกว่าถ้าเกิดซื้อเลื่อยชักมาเราอาจจะมีโอกาสได้ใช้น้อยนะครับผมจะบอกจริงๆแล้วถ้าเราจะลงทุนกับเลื่อยไฟฟ้าสักอันนึงครับผมแนะนำครับให้ลองใช้เลื่อยชักดูนะครับเพราะว่ามันใช้ง่ายครับแล้วก็ทำงานได้หลากหลายจริงๆนะครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับไปกดสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ดีมากๆครับกับเลื่อยชักไฟฟ้าไร้สายครับจาก IMAX IMAX Power 2นะครับก็มีสินค้าเลือกหลายอย่างเลยนะลองไปเลือกกันเองนะครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมนะครับพาผมไปยอด 400,000 Subscribe โอ้โหเพิ่งเริ่มต้นผ่าน 300,000 มานะช่วยกดเพิ่มเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอรีวิวตอนใหม่ๆนะครับแล้วก็ฝากไปติดตามใน TikTok ด้วยนะเพราะว่ามีคอนเทนต์นะครับคลิป DIY นะครับและคลิปความรู้ลง1นาทีนะครับทุกวันเลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย